ต่อไปมาศึกษาใบงานเลยนะคะขอใช้วิชวลนะคะหัวข้อวันนี้นะคะใบงานเรื่องการประกอบอาหารประเภทต่างๆการประกอบอาหารประเภทต่างๆได้แล้วให้หนูเขียนชื่อนามสกุลชั้นป.4ทับอะไรเลขที่เท่าไหร่ใส่ลงไปมาดูหัวข้อนะคะหัวข้อวิธีการประกอบอาหารประเภทต่างๆดูให้เข้าใจก่อนลูกนักเรียนดูนะคะหัวข้อให้นักเรียนทำใบงานแผนผังความคิดนะคะวิธีการประกอบอาหารประเภทต่างๆให้นักเรียนเขียนรายการอาหารวันนี้หลายคนเตรียมมาเยอะมากในห้องนี้น่ารักมากดูใบงานนะคะการผัดการผัดให้นักเรียนเขียนรายการอาหารประเภทผัดลงมาเลยคุณครูขีดมาให้แค่3ขีดหรืออาจจะเติมเป็น5ขีด10ขีดข้างบนข้างล่างเพิ่มเติมให้มากที่สุดเช่นอะไรผัดอีกการผัดยกตัวอย่างผัดอะไรได้บ้างลูกต่อไปการทอดอะไรบ้างทอดได้นะคะประเภทขนมบ้างก็ได้นะคะเขียนลงไปเลยลูกให้มากที่สุดต่อไปการย่างอะไรย่างเขียนรายการอาหารประเภทย่างการตุ๋นอะไรตุ๋นได้บ้างลูกการตุ๋นเขียนมาเลยค่ะอะไรตุ๋นนะคะการนึ่งอะไรบ้างที่นึ่งได้ด้วยวิธีการนึ่งหนูก็เขียนให้มากที่สุดทำให้เสร็จเลยค่ะลงมือทำลูกเวลาของเรามีน้อยนะคะให้หนูนั่งทำให้เสร็จนะคะอย่าลืมเขียนชื่อทุกครั้งชื่อชั้นเลขที่เขียนรายการอาหารลงไปเลยอะไรชอบอะไรนะคะและข้างล่างก็เขียนเลยว่าวันนี้หนูเตรียมอาหารอะไรมาเขียนด้วยนะคะครูจะบวกคะแนนให้นะคะเพิ่มคะแนนใหต่อไปมาดูสัปดาห์หน้าจะต้องเรียนเรื่องอะไรแล้วก็เตรียมอะไรมาบ้างขอสไลด์นะคะสัปดาห์หน้าหนูจดลงไปเลยค่ะสิ่งต้องเตรียมนะคะวันจันทร์29สิงหาคมเรื่องประกอบอาหารประเภทต้มให้หนูทำแกงจืดผักกาดขาวหรือนักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดนะคะจะทำอาหารอะไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอนนะคะหรือนักเรียนปลายทางถ้าไม่สะดวกในการใช้ภาชนะนะคะในห้องหรือว่าทำอาหารจานเดียวในห้องก็ได้นะคะอาหารที่ทำให้สุกง่ายๆนะคะค่ะตอนนี้จดลงไปก่อนลูกแกงจืดผักกาดขาวเตรียมอะไรมาบ้างเตรียม
ผักกาดขาว1ต้นหมูสับ1ขีดน้ำเปล่า2ถ้วยน้ำปลา 4-5 ช้อนโต๊ะต้นหอมผักชี2ต้นกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการใส่อาหารนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องนะคะเดี๋ยวแค่ตกลงกันลูกจดไปก่อนนะคะมีผักกาดขาว1ต้นหมูสับ1ขีดน้ำเปล่า2ถ้วยน้ำปลา 4-5 ช้อนโต๊ะหรือเอาขวดเล็กๆมาก็ได้1ขวดนะคะกันน้ำปลา6ในห้องนะคะต้นหอมผักชี2ต้นอย่างละ1ต้นนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวการนักเรียนคะนักเรียนได้ศึกษาความรู้ในการประกอบอาหารนะคะประเภทต่างๆวันนี้หนูลองเข้าครัวลองดูคุณแม่ของหนูนั้นทำกับข้าวอะไรให้หนูทานลองดูว่าหนูพอจะช่วยได้หรือไม่ถ้าช่วยได้ก็ฝึกปฏิบัติฝึกปรุงอาหารในชั้นป.4 นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ